ครับดำเนินแล้วก็ต้องสวัสดีคณาจารย์ทุกท่านและก็ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้จริงๆคอนเซ็ปต์ของผมทุกครั้งที่ไปบรรยายที่ไหนก็คือไม่อยากมี PowerPoint เยอะแยะแต่ว่าไม่อยากเสนอยันปลื้มเดียวจบครับนั่นคือหลักการในการที่จะมาพูดคุยเพราะว่าในตัวผมมีแค่ประสบการณ์กับองค์ความรู้ที่บูรณาการแล้วเท่านั้นถ้าเกิดในงานวิจัยลึกๆแล้วเนี่ยผมยกให้พวกท่านเป็นครูดังสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือถูกบูรณาการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำมาไปใช้พร้อมที่จะนำไปทดสอบแล้วก็ผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนประสบความสำเร็จจะได้วันนี้ที่จะคุยทั้งหมดก็คือประสบการณ์บวกองค์ความรู้ที่ผ่านการบูรณาการแล้วใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์เปรมพูดถึงเกษตรธุรกิจผมเดินทางไปบรรยายทั่วประเทศสิ่งแรกที่ผมบอกว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรต้องเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพคุณบอกว่าคุณจะเป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอย่างที่เราเคยทำเมื่อ 4-50 ปี 60 ปีที่แล้วปลูกมังคุด160ปีโชว์ตลอดทั้งประเทศบอกว่านี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเก็บมังคุดไว้ได้160ปีถามว่าถ้าเกิดทั้งประเทศปลูกมังคุด160ปีเราจะขายอะไรถามว่าตลาดเดินไปถึงไหนแล้วปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปเพราะกระแสความต้องการของโลกกระแสของเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวนี้ปลายนิ้วสัมผัสได้หมดคุณอยากรู้องค์ความรู้อะไรทั้งโลกเป็นหมู่บ้านเดียวครับเป็นทะเลขององค์ความรู้ใครเก่งที่จะจัดการกับองค์ความรู้นั้นได้เสร็จแล้วเอามาบูรณาการใช้คนนั้นเป็นต่อครับตลอดระยะเวลามาผมใช้วิธีการเหล่านี้นำมาโดยมีวิจัยแบ็กอัพทุกเรื่องครับไม่มีการคิดจากตัวเราเองไม่คิดจากอินไซต์แต่คิดจากเอาท์ไซต์ตลอดเอาท์ไซต์ก็ไม่ได้นั่งประชุมในบริษัทเสร็จแล้วเอาคุณว่าอะไรเพราะทุกคนเห็นตรงเราหมดไม่กล้าแย้งแต่เราตรวจสอบจากงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยที่เป็น journalหรือเป็นงานวิจัยที่เราเชื่อถือได้ยกตัวอย่างเช่นผมหยิบงานวิจัยชิ้นหนึ่งตั้งแต่ปี2001เขาบอกว่าคนที่จะบริโภคของสดฟักกระเป๋าซื้อเนี่ยปัจจัยที่สำคัญเนี่ย 87% บอกว่าถ้าจะฟักเงินซื้อเนี่ยทำไมรู้ไหมนะรสชาติต้องดี 83% บอกว่าลูกรักต้องสวยงาม 87% บอกว่า 78% บอกว่าต้องปลอดภัยราคาทุกคนอยู่ 50% เห็นไหมแล้วถามว่าถ้าเขาบอกว่ารสชาติต้องดีเนี่ยกว่าจะได้รสชาติดีคงที่นิ่งถามว่าองค์ประกอบย่อยๆมีอีกกี่องค์ประกอบเป็น10ครับจะทั้งหมด12ตัวแปรใหญ่ๆมีตัวแปรย่อยๆอีก10ตัวถามว่าผมมีความแตกต่างกับคนอื่นในการผลิตผักและผลไม้แตกต่างแล้วก็แตกต่างไม่ใช่แค่แตกต่างเพราะทุกคนผมเดินทางไปไม่เชื่อไม่แน่ผมเดินทางไปพูดเรื่องมะม่วงทุกจังหวัดบอกว่ามะม่วงตัวเองอร่อยที่สุดในประเทศผมบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดยังไงว่าใครอร่อยแล้วเอาอะไรเป็นตัววัดว่าอร่อยเชื่อไม่แน่แค่มะม่วงอย่างเดียวจะทำให้อร่อยเนี่ยสายพันธุ์ต้องดีดินต้องดีพีเอเวทต้องดีโพสเวทต้องดีห่อต้องดีแมชชูริตี้ต้องพอดีเก็บไว้ต้องกี่วันต้องเป๊ะกินออกมาต้องเป๊ะเลยเทคเจอร์ต้องดีโลกต้องไม่มีเห็นไหมสิบกว่าอย่างถามว่าคุณจะผลิตยังไงให้มันได้สิบกว่าอย่างอย่างเนี้ยทุกครั้งเพียงถ้าเกิดเราผลิตอย่างนี้ได้ทุกครั้งถามว่าอะไรเกิดขึ้นพวกคนเดินผ่านไปปั๊บมันคุยเองเราไม่ต้องมีสตาร์ไปพีซีไปพีเซนมะม่วงมันพูดเองภาษาตลาดเขาเรียกว่า product talkเราเรียกว่า product talk เป็น product talk คือมันพูดของมันเองมันพรีเซนต์มันเป็นโรบอทคุยได้ 5-6 คำพูดที่เขาถามเอ้ยนี่ของจริงของปลอมใช่เอ้ยนี่ปลอดภัยกว่ามีตัวคิวบอกเอ้ยทำไมไอ้นี่จะหวานจะชิมได้ถ้าชิมไม่ได้คือภาพอารมณ์ต่างๆจะเกิดจากความสวยงามที่เห็นครั้งแรกแล้วประทับใจอารมณ์การตัดสินใจเกิดทันทีก็เดินผ่านไปปั๊บอารมณ์การตัดสินใจเกิดขึ้นเป็นเสี้ยววินาทีเดียวครับเอ๊ะซื้อไปฝากแฟนดีไหมซื้อไปฝากคุณยายดีไหมคุณป้าหมดครับอารมณ์เกิดตัดสินใจทันทีพอซื้อกลับไปแล้วเอาไปให้ที่บ้านครับคุณยายกินบอกโอ้โหหวานซื้อมาจากไหนพอครั้งต่อไปซื้อมาฝากยายเลยนะเห็นไหมครับเกิดการซื้อซ้ำพอเกิดการซื้อซ้ำกับถามว่า
คนนี้ถามว่าเอ้ยไปซื้อวันนี้วันเกิดวันเกิดที่จะไปเยี่ยมคนคนก็เข้าโรงพยาบาลญาติไปเข้าโรงพยาบาลผู้ช่างชาเข้าโรงพยาบาลถามว่าซื้อไปฝากซื้อมะม่วงยี่ห้อนี้ซื้อเหรอเห็นไหมฮะเกิดปวดออกเมาถามว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากคุณภาพที่เราบรรจงประณีตสร้างมันขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ถามว่าเกิดจากองค์ประกอบอะไรบ้างที่กล่าวมาทั้งหมดนะที่อาจารย์ทั้งหมดที่นักวิจัยทั้งหมดที่โพสต์เวททำอยู่นี่แหละครับเพราะบางครั้งเนี่ยกว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยมันมีงานวิจัยประกอบเป็นรายเป็นจุดย่อยเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะฮอตดิฟในทฤษฎีบอกอยู่แล้วผมอ่านงานวิจัยเยอะแยะ50-55องศานาน5-10 นาทีและไอ้50-55องศาเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่กับมะม่วงสวนไหน51 52 53 54 55ไปจนถึง55แล้วก็ไอ้ระยะเวลาตั้ง5-10 นาทีแล้วมันกี่นาทีอ่ะที่มันไม่ทำให้สินค้าเราเสียหายเพราะถ้าเมื่อไหร่จะทำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคแล้วเสียหายนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราบอกว่า word of mouth ที่มันจะบอกว่ามันจะมาส่งเสริมเรานะมันคนละประเด็นกันเลยมันคนละเรื่องเลยมันไป word of mouth ในลักษณะของเอาไว้ยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยอย่าไปซื้อเลยเห็นไหมฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากความมุ่งมั่นความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากจุดเริ่มต้นนั่นคือหมายความว่าเกษตรกรผมพยายามเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อที่จะสร้างกลุ่มเกษตรกรแล้วเรียกมันอยู่รู้ว่า smart farmer group smart คืออะไร s คืออะไร sustainable ทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนโอ้โหแค่ทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนนี่สุดยอดนะครับก็จะอยู่หัวพูดว่าถ้าทำยังไงให้สังคมเกิดความยั่งยืนใช่ไหมฐานมันคืออะไรครับองค์ความรู้ก็ความรู้คู่คุณธรรมใช่ไหมเรามาคุยว่าเอ๊ะแล้วความรู้มันคืออะไรผมบอกว่าความรู้เราจะเรียนกันจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายถึงความรู้ต้องบวกด้วยประสบการณ์แล้วบวกด้วยคุณธรรมหลายคนบอกโอ้ยคุณธรรมเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เลยทุกวันที่เราจับต้องไม่ได้แต่แท้ที่จริงเนี่ยลึกลงไปแล้วถ้าเกิดตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ส่งออกกลุ่มที่เป็นเฟรชโฟลเดอร์ที่ติดต่อกับลูกค้าที่เราติดต่อด้วยกันถ้าเรามีแกนหลักคุณธรรมเป็นตัวตั้งเชื่อไหมครับประสบความสำเร็จแต่เมื่อไหร่ก็ตามทุกคนมุ่งผลประโยชน์ไปที่ผลกำไรตัวเงินนั่นก็หมายความว่าคุณธรรมเริ่มอ่อนลงล้าลงและสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะกลับมาสู่ตัวองค์กรตัวบุคคลซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้อาจารย์บางท่านเกษียณแล้วอาจารย์บางท่านที่ใกล้เกษียณก็จะเห็นว่าทำไมปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในสังคมมันคิดมันวิธีคิดของมันทำไมมันเปลี่ยนไปแบบทำไมหยิบโยงทำไมทำงานแล้วทำไมจบออกไปแล้วทำไมให้ทำงานหนักก็ไม่ทำใช่ไหมแล้วเห็นไหมฮะนิสิตนักศึกษาที่จบจากมหาลัยเกษตรไปมีทำงานไหมฮะมีจำเป็นเวลาทำงานบางคนกว่าจำเป็นไอ้แกคิดยังไงโอ้แกเพี้ยนหรือเปล่านะใช่ไหมไม่มีครับที่จะกลับไปทำงานกลับไปทำสวนกลับเป็นปลูกต้นชนิดครับตอนนี้จบเรียนปีที่ทำงานทั่วประเทศคิดว่าเยอะนะเยอะใช่ไหมเพราะทำงานตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเชื่อไหมว่าไร่หนึ่งสามารถมีรายได้สุทธิต่อปีกำไรสุทธินะประมาณ15,000 บาทแต่ยิ่งถ้าทำผัดขายเนี่ยนะครับกำไรเยอะเยอะกว่าเดิมเพราะงั้นผมเชื่อว่าผมทำนาบางทีบางฤดูไม่เคยไปดูนาตัวเองเลยครับเพราะว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัตินี่นะครับมีผู้รับจ้าง outsourcing เหมือนที่คุณสุรินทร์บอก outsourcing หมดเลยแล้วใครเก่งที่สุดตรงนั้นให้เขาทำไปเนี่ยคือระบบการทำงานเพราะฉะนั้นซาอุถึงอยากจะมาเช่าที่บ้านเราถ้าเป็นอย่างนี้เพราะเขาอยู่โน่นเขาไม่ต้องมาครับเชิญครับแต่เราทำแล้วอย่าเพลินนะครับเพราะว่านิสัยเราเนี่ยเรามักอยากจะเป็นผู้จัดการไม่ชอบจะเป็นคนจัดการคือหมายถึงไม่อยากดำเนินการเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เป็นมันก็มีหน้าที่หลักคนนั้นก็มีหน้าที่ทางราชการคนนี้ก็มีหน้าที่หลักและไอ้นี่คือเป็นงานอดิเรกถ้างานอดิเรกแล้วดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็เข้าใจละเอียดลึกซึ้งแล้วไม่มีประสบการณ์เจ๊งทุกรายครับ บังเอิญเนี่ยอาจารย์เปรมก็เลยอยู่ในวงการมา30 กว่าปีแล้วไปเอาจริงคือถ้าเป็นผักผลไม้เนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนาไม่ได้เด็ดขาดเลยเจ๊งรูปเดียวนะเจ๊งรูปเดียวถ้าไปดูวันต่อวันจริงๆนะและที่ผมเจอคืออย่างนี้ครับคือบางทีเนี่ยโอ้ยประธานชมรมเก่งมากเลยบรรยายทั่วประเทศแล้วทุกไหนทุกไหนที่พาไปบรรยายมาแล้วเชิญไปบรรยายหมดแล้วย้อนกลับไปดูของตัวเองนะเวลาผมไปซื้อผลไม้ก็ใช้ไม่ได้เลยแกก็บอกแกไม่มีเวลาผมบอกในเวลาให้สังคมจากของตัวเองทำไม่ได้พอทำไม่ได้เสร็จแล้วให้ใครทำรู้ไหมฮะ
ต่างชาติทำทันทีนะฮะคนพม่าเข้ามา3วันครับเป็นผู้จัดการสั่งได้หมดชี้ยาอย่างนั้นไอ้นู่นอย่างนี้แบบทุกอย่างครับเก่งหมดเลยเราก็ไปดูให้ตายแล้วขนาดเราอยู่เราคุกคลีมาอย่างนี้20กว่าปีแล้วเรายังไม่เข้าใจมันเปลี่ยนเรื่อยๆโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยถามอาจารย์วินแท้เลยเจอท่านทีไรก็จะมีปัญหาไปถามนะอาจารย์ไอ้ดอกพลาสติกนี่มันเป็นยังไงอาจารย์ตรงนี้มันไอ้เนี่ยมันแอนเทนโนหรือเปล่าก็จะถามเรื่อยเพราะว่าวันหนึ่งมันก็แบบหนึ่งอีกวันหนึ่งก็แบบหนึ่งมันเปลี่ยนมันไปเรื่อยเรื่องการตามสิ่งเหล่านี้ตามที่กระแสของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่มันต้องมีการติดตามอยู่ตลอดเวลาแม้แต่นักวิชาการเองก็ตามทีกว่าจะมาคุยกับเกษตรกรกว่าจะเข้าไปเจอกว่าจะค้นกว่าจะตั้งประเด็นปัญหากว่าจะทำอะไรอะไรโลกมันไปโลกแล้วเปลี่ยนไปอีกแล้วมันขยับไปนู่นไปนู่นมันต้องเรื่อยไปแล้วก็ดูเหมือนที่ท่านดร.ชินพูดเนี่ยปัญหาใหญ่ของเราขนาดนี้อยู่ที่ตัว pre-harvest ครับใช่ไหมครับก็คือในส่วนของภาคการผลิตก็คือชาวสวนครับแล้วก็มา post-harvest ครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือตรง monitoring ซึ่งสัมผัสกับผู้บริโภคครับใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมผัสก็คือเรื่องของโลจิสติกส์ครับทั้งหมดเป็น holistic เลยครับเหมือนกับที่ทางดร.ชินกำลังจะเน้นว่าเรื่องของคนเรื่องของ moral เรื่องของ discipline ตรงนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้สินค้ามันดีที่สุดครับตัวคนหัวใจคนจิตใจคนคือเรื่องใหญ่ครับอยากให้ท่านขยายตรงนี้ครับทุกวันนี้นะครับเชื่อไหมครับเวลาเราทำงานสักอย่างหนึ่งทุกคนมีข้ออ้างหมดถ้าเกิดพูดหยาบๆกูรู้กูเป็นกูเก่งกูทำได้ทุกอย่างแต่จะทำอยู่ไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือทำให้ตัวเองดีมันทำไม่ได้คือพูดได้หมดนะครับแต่เวลาถึงตัวเองทำไม่ได้เกษตรกรก็เหมือนกันครับผู้ส่งออกก็เหมือนกันทุกคนทุกวงการมีคนดีคนไม่ดีเดี๋ยวผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดทุกวันนี้ถ้าเกิดเราจะในลักษณะของโมเดิร์นเทรดที่กับกำลังที่จะเดินเข้าไปข้างหน้าหรือแม้แต่ที่ผ่านมาหรือปัจจุบันกับอีกในอนาคตข้างหน้าหลายคนอาจจะมองว่าไอ้โมเดิร์นเทรดที่เราพูดหมายถึงว่าไอ้การค้าสมัยใหม่มันจะเข้ามาครอบคลุมอะไรต่างๆแต่ผมมองว่าสิ่งที่เป็นโมเดิร์นเทรดสำหรับการค้านั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีแกนสำคัญของการจัดองค์กรให้เป็นระบบให้ได้แกนสำคัญที่ผมว่าหมายถึงว่าจะต้องมีแกนของมอรอลในที่นี้หมายถึงคุณธรรมซึ่งพอพูดเสร็จแล้วเราแล้วโอ้ที่ไหนเขาก็พูดอย่างนั้นคุณธรรมเดี๋ยวนี้ก็พูดอย่างนั้นแต่พอลึกลงไปแล้วเนี่ยย้อนกลับไปแล้วมันมีจริงหรือเปล่าเช่นมีความซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าเกษตรกรปลูกมีความซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าถ้ามีความซื่อสัตย์ทำไมแก๊ปมันต้องมาใช้ทำไมมันต้องขยับเข้าไปอยู่ร่วมแก๊ปทำไมต้องไอ้โกโก้แก๊ปทำไมต้องขับไปเจแก๊ปเดี๋ยวจะมีไทยแก๊ปมีอะไรแก๊ปหมดทั้งหมดเยอะแยะไปเยอะแก๊ปไปหมดผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แก๊ปกับแก๊ปมันท้ายกันแล้วมันต่างกันเพราะทุกวันนี้มันเยอะไปหมดแต่ว่าถามว่าเอ๊ะถ้าไม่มีแก๊ปแล้วถ้าเกิดคุณมีโมรัลคุณมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าเกิดไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแกนขององค์กรทุกองค์กรหรือแม้แต่ตัวเราเป็นแกนเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปมีไอ้ตัวอื่นมาครอบคลุมมันต้องมีกติกาอื่นๆเข้ามาไหมไม่จำเป็นเลยแต่ทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้มันเลือนรางมันหายไปจากคนจากสังคมจากองค์กรแล้วมันก็ระบาดไปเป็นเหมือนกับไวรัสที่มันเป็น2009 3000อะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหละครับผมอยากจะทำอย่างไรให้ภาคราชการภาคมหาวิทยาลัยทำอย่างไรที่จะสอดแทรกไอ้สิ่งเหล่านี้ลงไปในนิสิตนักศึกษาที่จะเดินก้าวออกมาเป็นเม็ดของสังคมเม็ดกล้าที่จะปลูกแล้วก็เติบโตในสังคมเพราะตอนนี้ทุกวันนี้สังคมเรากำลังอ่อนแอเวลาเราทำตอนนี้ทำธุรกิจพอดีอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปเซ็นสัญญาที่ญี่ปุ่นเราก็คุยกัน 3-4 ประเด็นหลักๆแล้วเราก็สรุปว่าประเด็นที่สำคัญการที่เราจะร่วมทำงานกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่มันใหญ่เราต้องมีแกนสำคัญแกนหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องมีแกนของมอรัลคือหมายถึงว่าทุกคนต้องมีคุณธรรมอยู่ในหัวใจแล้วก็ต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสสามารถโชว์สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกกรณีนั่นก็หมายถึงว่ามันกำลังขัดแย้งกับตัวธุรกิจหรือเปล่าซึ่งวันก่อนผมไปขอพรจากท่านรสดรกุลธรีที่ภาคการตลาดท่านบอกว่าเอาคำนี้กลับไปใจจองดูให้ดีท่านบอกว่า impermanent profit ability นั่นก็หมายถึงว่า
กำไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันนอกเหนือว่าตัวเงินเนี่ยให้กลับไปดูมันให้ดีซึ่งมันตรงใจผมตลอดเวลาเลยว่าบางครั้งเราทำธุรกิจเราไม่ต้องมุ่งหวังกับที่ตัวเงินจนมากเกินไปแล้วตอนนี้เนี่ยแบงก์บางแบงก์เนี่ยก็ย้อนกลับมาใช้ลักษณะอย่างนี้แล้วครับคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีเรามุ่งเน้นที่จะเอาผลกำไรจากตรงนั้นเกินไปกว่าความรับผิดชอบเกินไปกว่าสิ่งที่จะต้องไปช่วยเหลือเพื่อกูลสังคมสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะกลายเป็นกรอบเป็นกำบังซึ่งพระเจ้าอยู่หัวพูดท่านดำรงแล้วดำรงอีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีถ้าฐานของสังคมมันขาดทั้งคุณธรรมกับความรู้เราก็จะขาดภูมิคุ้มกันนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้นะครับลงไปใส่ลงไปในองค์กรในตัวผู้นำในตัวเกษตรกรแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้ามันบูรณาการเข้ากับโลจิสติกเป็นซัพพลายเชนโอเวอร์วิวได้เมื่อไหร่ไปลดทีละจุ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 ดไม่ต้องขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นก็ไม่ต้องขึ้นราคาเพราะทุกวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นราคากลับไปย้อนไขน็อตแต่ละตัวเอ๊ะตั้งแต่ผลิตเกษตรกรผลิตเกษตรกรเข้าใจไหมว่าเอ๊ะจะใช้ปุ๋ยจะใช้ยานะฮะจะใช้เครื่องจักรเข้าใจนะฮะวันหนึ่งเคยไปที่เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงผมถามว่าเอ๊ะเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยเขาบอกใส่ปุ๋ยเสมอผมถามว่าเอ้าทำไมใส่เสมอเขาบอกว่าเขาใส่กันมาอย่างนี้บอกเอ้าแล้วเราไม่เคยตรวจสอบวัดเลยว่าดินเนี่ยมันมีอาหารธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมอะไรบ้างแล้วเราจะไปใส่สูตรเสมอเนี่ยเราใส่ไปเราไม่ได้รู้เรื่องเราก็ไม่รู้เขาทำมา6-70 ปีตั้งแต่เกิดมาเขาทำอย่างเนี้ยเขาบอกไอ้นี่ก็เป็นการสูญเสียนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์หมดแม้แต่การเก็บเกี่ยวแม้แต่การห่อเราผมพยายามจะอธิบายให้ฟังว่าการเลือกถุงที่มันเหมาะสมการห่อยังมีประสิทธิภาพเขาเข้าใจไหมการใช้สารเคมียังมีประสิทธิภาพเช่นก่อนห่อจะใช้สารเคมีเพื่อกันเชื้อพวกเชื้อราผมก็ถามว่าทำไงเขาบอกว่าสมมติเขาผสมเท่านี้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเก็บไว้ในห่อนานๆก็ผสมเยอะเห็นไหมคือความเข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยมันต่างกับทั้งนักวิชาการที่ทำทั้งแลบที่ทำเพราะนั่นคือเกษตรกรมันก็ย้อนกลับมาที่อาจารย์บอกว่าถ้าต่อไปเกษตรกรที่อยู่ในธรรมดาเนี่ยแล้วเราจะผลิตสินค้าผักและผลไม้เพื่อส่งไปขายตลาดโลกซึ่งเปิดกว้างในการแข่งขันไม่สามารถที่ไปกำหนดเลยนะว่าคุณต้องซื้อแล้วนะมีประชากรกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งคุยกับผมเขาบอกว่าเนี่ยทำไมผมเนี่ยไม่ไปบอกกับลูกค้าไม่พยายามอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าไอ้มังคุดเลยลายมันอร่อยนะผมบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดผมเขาบอกว่าแอปเปิ้ลเลยลายทำไมคุณไม่ซื้อเขาบอกก็มันไม่สวยก็เหมือนกันแต่เราจะมาอธิบายยังไงเราจะมีเวลาหยิบไอ้มังคุดแต่ละลูกมาอธิบายผู้บริโภคบอกว่าคุณต้องซื้อนะข้างในมันอร่อยจริงๆนะข้างในมันอร่อยจริงๆนะแล้วทำไมคุณไม่ทำให้ผิวมันสวยแล้วก็อร่อยด้วยล่ะแกก็เงียบไปมะม่วงกันเขาบอกว่าทำไมคุณไปขายถ้าเกรด A เกรด B ทำไมเกรด C เกรด B คุณไม่ขายเพราะผิวมันไม่สวยเขาไม่ซื้อก็เนี่ยมันอร่อยแล้วจริงมันก็มาจากฟาร์มเดียวผมก็เข้าใจว่ามาจากฟาร์มเดียวแต่คุณอย่าลืมว่าอารมณ์การตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่เราไม่ได้อยู่พ่อค้าแต่มันอยู่ที่ผู้บริโภคผมยกตัวอย่างว่าคุณลองเดินไปที่ตลาดเปิดช้างไทยของสองเจ้าเนี่ยซื้อเงาะมาจากตลาดไทยเหมือนกันเจ้าหนึ่งมาถึงปั๊บเทโครมขาย10 บาทไอ้เจ้ารู้ซื้อมาเหมือนกันเทโครมจากเรียงเป็น3 เหลี่ยมขาย12 บาทเราเดินไปบอกเอารูปไม่เอานี่ดีกว่าสวยกว่าเวลาถามว่าซื้อโรงมันหยิบตรงไหนครับหยิบข้างหลังมันไม่ได้หยิบข้างหน้าที่สวยๆให้เลยแล้วมันก็จับยัดใส่ลูกเสียลูกมันก็ยัดใส่เหมือนกันขาย12 บาทถามว่าทำไมเรายินดีที่จะซื้อกับมันเช่นเดียวกันนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของการตัดสินใจของผู้บริโภคฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทำผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่มีองค์ประกอบย่อยๆเยอะๆต้องย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะงั้นตัวเราเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจเป็นหลักเป็นแกนเลยแล้วไปบูรณาการกับไอ้โลจิสติกต่างๆเนี่ยเชื่อไหมฮะตั้งแต่ผลิตที่ภาษาเขาเรียกกันว่าจากฟาร์มทูเทเบิลรวมกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีส่วนที่สูญเสียประมาณ 35% ในแต่ละส่วน 5% 7% 10% 2% 1% รวมแล้วประมาณ 35% ที่จริงในสไลด์นี่มีไอ้overview supply chain ผมไปเอาของสัตว์สิงมาที่เขาทำวิจัยมาว่าตรงนั้นจุดตรงนั้นเสียหายเท่าไหร่เชื่อไหมถ้ากลับไปขันน็อตพวกนั้นเนี่ยเราจะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25%
ไอ้ 25% นี้ถามว่าต้องไปขึ้นราคาไหมครับไม่ต้องหรอกครับยังขายได้สบายๆแล้วก็ยังได้กำไรสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันกำลังจะมาบอกว่าท่านเราจะทำยังไงที่เราจะเป็นปลูกฝังกับคนรุ่นใหม่เม็ดกล้ารุ่นใหม่ที่ไปอยู่สังคมว่าถ้าทำยังไงก็ตามทีมีคนหลายคนถามว่าเอ๊ะตอนนี้ผมเป็น MD อ๋อเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับรับจ้างเดือนเดียวไม่กี่ตังค์หรอกแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมารับจ้างทำไมไม่เปิดเองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านตั้งแต่พนักงานธรรมดาจนไปถึง MD ถามว่าแล้วทำไมไม่ออกทำเองเมื่อไรก็ตามทีถ้าเกิดผมตัดสินใจลงไปทำกิจการเองนั่นหมายถึงว่าเราเข้าสู่วังวนธุรกิจนั่นหมายถึงว่าถ้าเราขาดทุนกำไรเราก็อยู่ไม่ได้เป็นตัวเงินเราอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเรารับจ้างเรื่องสิ่งที่เราคาดหวังตั้งปณิธานไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาเราจะผลิตเราจะเข้าไปสร้างสังคมให้มันมีมอรัลบวกกับความรู้วงเล็บความรู้อันนี้คือความรู้ที่สามารถหามาได้กับประสบการณ์ถ้ามี3อย่างรวมกันแล้วองค์กรคนที่ทำเกษตรกรที่ทำสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามทีถ้าบูรณาการกันแล้วกลับไปนั่งติไปนั่งใส่ในรายละเอียดเรื่องโลจิสติกแต่ละเรื่องเรื่อง pre harvest แต่ละเรื่อง post harvest แต่ละเรื่องถามว่าตลาดทั้งโลกผมไปรัสเซียมาเมื่อเดือนที่แล้วไปถึงเนี่ยตลาดรัสเซียเปิดกว้างมากเลยผลไม้ทั้งโลกเข้ามาหมดเลยเราต้องกลับไปศึกษาเลยว่าเอ๊ะตลาดทั้งโลกเข้าไปแล้วเราจะเอาอะไรเข้าไปขายครับเพราะเขามีหมดทั้งโลกใช่ไหมแล้วมีครั้งหนึ่งผมปีที่แล้วที่ผ่านมาเองครับผมส่งพีชจากโครงการหลวงไป 3,000 กิโลถามว่าทำไมขายได้ก็พีชมันมาจากทั่วโลกเราต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่ตลาดรัสเซียเนี่ยไอ้พีชที่มันมาจากเราเนี่ยมันเป็นช่วงของเดือนมีนาทั้งโลกไม่มีครับมีที่เราที่เดียวยังเป็นโอกาสของเราแล้วเราก็ส่งกลับเข้าไปขายตรงนั้นทั้งที่ผลิตออกมาทุกปีขายต่างประเทศไม่ได้เพราะทั้งโลกมีพีชทั้งนั้นเวลาเลยไปเดือนเดียวก็ลงมันได้เต็มหมดเลยถูกกว่าเราเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าในช่วงที่ไม่มีเราช่วงที่ขาดแคลนถ้าเราสามารถร่วงรู้ไอ้นั่นไอ้นี่อันนี้คือหมายถึงว่านี่เป็นองค์ความรู้เป็นทะเลความรู้ซึ่งเราสามารถเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเรียนรู้เราสามารถเช็คได้หมดเลยครับวันนี้อยากรู้ที่ไหนมีอะไรเชื่อไหมฮะเช็คได้หมดเลยว่าตอนเนี้ยอยากจะรู้ว่าออสเตรเลียมีผลผลิตอะไรบ้างที่ออกคุณลองเช็คไปเนี่ยสำหรับเอ็กพอร์เตอร์ที่มันมีเนี่ยมันก็จะมีตารางออกมาตารางหรือซีซันนอลเราไปดูเลยว่าอะไรเขามีช่วงไหนแล้วไม่มีช่วงไหนใช่ไหมครับอีก10นาทีเที่ยงก็เป็นประสบการณ์ครับใช่ครับประสบการณ์ครับครับครับก็คือสรุปตอนนี้ก็คือว่าดร.ชนินก็เป็นลูกจ้างมืออาชีพลูกจ้างมืออาชีพที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาชีพทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะการทำสวนเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องคนที่จะต้องมีมอรัลมีดิสซิพลินมีความรู้ความรู้จะต้องคู่กับคุณนะครับพอแกนตรงนี้แน่นปุ๊บนี่นะครับที่เราจะไปพัฒนาด้านอื่นเนี่ยคือแกนตัวคนถ้าดีคุณภาพของก็ดีง่ายหมดคุณภาพของจะดีต้องมาจากตัวคนที่ดีคนดีก็คือคนที่มีคุณภาพและคนที่มีมอรัลมีเราเปลี่ยนวินัยใช่ไหมครับเชื่อมาลูๆหน่อยว่าเป็นเกษตรกรมืออาชีพเกษตรกรมืออาชีพชื่อลูๆหน่อยว่ามันเป็นสมาร์ทสมอลฟาร์มครับในประเทศไทยที่ทางดร.ชนินทร์คลุกคลีอยู่เนี่ยนะครับหลายสิบปีมานี้ในอาชีพนี้ประมาณร่วม30ปีเนี่ยคิดว่าเกษตรกรมืออาชีพในเซกชันของผักและผลไม้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ตอนนี้น่าจะอยู่สักไม่เกิน 5% เห็นไหมครับเพราะตอนนี้เราไม่ดูเรื่องจริงเลยอาจจะเปลี่ยนคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังสับสนว่าเรากำลังเมื่อกี้นี้คุยกับดร.อะไรนะวอลโอ้จำชื่อไม่ได้ถามท่านว่าท่านคิดยังไงกับตลาดเกษตรอินทรีย์ท่านบอกว่าโอ้ยถ้าคิดในบริษัทมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเรื่องของอินทรีย์มันไม่ใช่เป็นเรื่องของระดับเกษตรกรแบบรากหญ้าของเรานะมันเป็นเกษตรกรที่ต้องมีองค์ความรู้ต้องเข้าใจรายละเอียดลึกซึ้งระฟังบอกเราเก็ตเลยบอกคนนี้แล้วที่โฆษณากันเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่ตอนนี้เกษตรกรเริ่มเข้าใจสับสนว่าเอ๊ะจะให้ตัวเขาเป็นอะไรแล้วข้างหน้าที่จะก้าวเดินต่อไปจะเป็นอะไรกันอันนี้ฝากอาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเกษตรกรเราสับสนโดยเกษตรกรรากหญ้าที่เป็นอยู่เนี่ยแม้แต่เชื่อไหมฮะงานวิจัยที่อยู่เนี่ยมีคุณค่าหมดเลย
ถ้าผมเอาไปอ่านแล้วไปย่อยสลายแล้วไปบอกเขามีคุณค่ามากเลยแต่ถ้าอยู่อย่างนี้แล้วให้เกษตรกรลากหญ้ากลายเป็นคือเห็นแล้วอยากหลับเลยคือมองแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยไอ้นี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเคี้ยวจะไม่ปลอดภัยครับคือเคี้ยวงานวิจัยไม่ออกแต่ก็ไม่น่าออกอาจารย์เพราะนักวิจัยเชิงลึกเกษตรกรบางทีเนี่ยความรู้แค่นั้นอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าเรื่องของวิจัยมันเป็นเรื่องของความสลับซับซ้อนซึ่งต้องสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ใช่พอเกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้เขาก็ไม่ลงส่วนนี้ใจร้อนครับมีลูกศิษย์ของภาควิชาไม่ต้องพูดถึงภาควิชาเลยผมรับไป2คนเพื่อจะให้เป็นเท่าแก่กันตะลุของคุณสุวิทย์เกือบ3เดือนนะครับเกือบจะผ่านแล้วนะให้เงินเดือนแล้วนะฮะ 8,500 อาจารย์ปรากฏว่าก่อนรับปริญญาเขามาพร้อมใจกันลาออกหมดเลยอุตส่าห์ฝึกจนมาตั้งเก่งแล้วนะตั้งแต่พ่อกล้าถึงเก็บเกี่ยวเลยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาไม่อยู่เนี่ยนะครับพ่อแม่กระซิบทุกวันว่าลูกต้องไปทำราชการลูกต้องไปรับอาชีพลูกจ้างก็ดีเป็นเซลล์ก็ดีก็ดีกว่าทำไมต้องมาตากแดดเห็นลูกแล้วก็สงสารเพราะอยู่ในสวนแคนตาลูปความจริงแล้วแคนตาลูปถ้าเป็นเท่าแก่ได้ทำแค่5ไร่ปีสามารถมีรายได้เดือนละ50,000สบายเลยแต่ไม่ออกนี่คือกระทรวงการรุ่นใหม่แล้วเราจะสร้างยังไงเนี่ยจะสร้างยังไงเนี่ยจริงๆเกษตรกรรุ่นใหม่กับไปเอาไปหาเกษตรกรรุ่นเก่าแล้วก็สร้างเกษตรกรรุ่นเก่าบางครั้งอาจจะง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะเวลาผมเข้าไปที่กลุ่มเนี่ยผมให้คอนเซ็ปต์ข้อสองเลยคืออันที่หนึ่งผลิตออกมาแล้วสามารถขายได้อันที่สองผลิตออกมาแล้วขายได้ตามราคาที่ต้องการคุ้มทุนแค่นี้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะผมไปที่หลงคอจังหวัดเชียงใหม่ไปสร้างกลุ่มเพื่อปลูกเสาวรสชนิดทานผลสดเขาเสียหายจากลำไยบางส่วนข้าวโพดบางส่วนก็ผมไม่เอาหรอกเสียเวลาครับก็บอกเอาเธอ7เดือนการันตีเลยว่าจะซื้อคุณผลิตได้เท่าไหร่จะซื้อหมดอันที่2คือคุณสมมติคุณต้นทุนคุณ40บาทเราซื้อ45บาทหรือ50บาทซื้อเลยก็ลองดูเอาทีมงานลงไปเลยครับตอนนี้ซื้อเข้ามาอันที่ละพันกว่ากิโลไม่มีของให้เห็นไหมครับคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ดีเกษตรกรในลักษณะของรากหญ้าถ้าเขาเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็มีความหวังทำเสร็จแล้วสามารถขายได้เสร็จคุ้มค่ากับเราเงินที่ลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าเกษตรกรทำทั้งนั้นนะครับยันจะทำยังไงให้ภาพเหล่านี้เนี่ยสู่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องสร้างพฤติกรรมวิธีคิดเปลี่ยนใหม่เกิดจากลักษณะของผลิตการผลิตที่ต้องมีความประณีตบรรจงต้องมีเก็บรายละเอียดหมดเนี่ยเอาผสมผสานโลจิสติกแต่เราไม่บอกว่าโลจิสติกนะเราก็ไปบอกว่าเวลาจะใช้ยาเนี่ยจะใช้ยาเวลารู้ไหมเวลาคุณสัตว์คุณโรยใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยมันมีวัชพืชอยู่คุณก็โรยปุ๋ยไปเสร็จเรียบร้อยเราถามว่าคุณทำไงเขาบอกโรยปุ๋ยหรือหว่านปุ๋ยเราก็ถามว่าเอ๊ะอะไรตัวไนโตรเจนเวลามันอยู่กับวัชพืชมันก็ระเหยหมดคุณก็ใช้มันก็ไม่คุ้มค่าอะไรก็บอกเขาไม่รู้ก่อนนี้เราขุดหน่อยใช่ไหมเราก็ใส่แล้วกบแล้วลดน้ำได้เห็นไหมสิ่งเหล่านี้เกษตรกรไม่รู้แต่นี่คือโลจิสติกหมดนี่คือความสูญเปล่าโดยที่เกษตรกรไม่รู้แต่ก็ทำไงเขาบอกเขาทำอ่ะเขาบอกเขาใส่ปุ๋ยใส่เยอะด้วยแต่ว่าทำไมผลผลิตกลับมาไม่ได้ก็คงจะถึงเวลาที่ขอกลับมาที่ทางเวทีนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่เราคุยกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยอยากที่จะให้ท่านทั้งหลายที่ถือว่าเป็นหุ้นส่วนของประเทศไทยหุ้นส่วนของภาคการเกษตรโดยเฉพาะทางด้านพื้นส่วนนี้นะครับท่านทั้งหลายนั้นมีพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จมีงานวิจัยหลายเรื่องโดยเฉพาะของทางสพวเนี่ยนะครับศาสตราจารย์กิ่งแท้ก็เป็นทีมและที่บอกว่าขายหมดทุกทีเรื่องนั้นหลายท่านดร.กมลก็อยู่ในทีมวิจัยคือดร.จริยาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับการที่เราจะขยายผลผลิตหรือส่งออกมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ค่อนข้างจะทำได้ลำบากคือทำได้ยากขึ้นเพราะว่าทุกประเทศพยายามที่จะไปผลิตนอกพื้นที่นอกประเทศตัวเองยกตัวอย่างจีนไปเช่าพื้นที่ในลาวสิงคโปร์ไปเช่าพื้นที่ในพม่าเพื่อส่งไปขายผลิตขายในตัวเองในประเทศตัวเองอารับซาอุดิอาระเบียจะมาเช่าที่นาลิกามาโนมินีประเทศไทยทำข้าวส่งไปขายบ้านตัวเองทุกประเทศคิดอย่างนี้หมดครับฮอลแลนด์ก็ไปลงทุนในแถบแอฟริกาใช่ไหมเพื่อจะส่งกลับไปขายในแถบยุโรปอะไรนี้ทำนองนี้หมดเลย
พราะงั้นการแข่งขันได้ยิ่งโลจิสติกยิ่งดีการแข่งขันก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะการที่เราจะขยายตลาดออกไปต่างประเทศให้ยิ่งง่ายก็เป็นท่านการรักษาตลาดในประเทศขณะนี้คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยกินผักและผลไม้ไทยเท่าไหร่เพราะอะไรกินแอปเปิลสาลี่กินง่ายราคาถูกด้วยใช่ไหมครับเพราะงั้นในข้อเสนอนั้นที่เป็นเปเปอร์เป็นเล่มออกมาเนี่ยครับว่าเราจะต้องสร้างโครงการบริโภคผักผลไม้ในโรงเรียนผักผลไม้ไทยครับการบริโภคผักผลไม้ไทยในออฟฟิศในที่ทำงานราชการเวลาเลี้ยงทั้งหมดแม้แต่งานนี้ถ้าเอาผลไม้ไทยมาให้กินกันนะครับไม่ใช่เค้กแทนเค้กอะไรนี่นี่คือการสร้างเขาเรียกว่าค่อยๆปลูกฝังมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยต่อไปก็จะมีแต่แอปเปิลซาลี่จีนเป็นหลักปีที่แล้วเรานำข้าวส้มท่านชื่อไหมครับเท่าไหร่ส้มส้มจีนนะตัวเลขเป็นตัวเลขศุลกากรนะครับประมาณ500 ล้านบาทส้มจีนอย่างเดียวนะครับยังไม่คิดที่เข้ามาโดยไม่มีตัวเลขของศุลกากรที่เท่าไหร่เนี่ยแต่ก่อนนะครับน้อยมากส้มเราที่จะเข้ามาอย่างนี้นะฮะเพราะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เรื่องของทางด้านพืชสวนผักและผลไม้ต้องทำน้อย less for more ครับ